อนนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัว EQE 300ที่จะเป็นซีดานไฟฟ้ารับช่วงต่อจาก EQE 53 Fomatic นะครับที่เปิดราคาสุดแล้วใจอยู่ที่ 3.97 ล้านบาทและอีกคันนึงนะครับที่เปิดตัวในวันนี้นั่นก็คือ EQS SUV SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็นการประกอบในไทยเป็นคันที่2นะครับต่อจาก EQS 500และเปิดราคาสุดแล้วใจอยู่ที่ 5.99 ล้านบาทครับรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้ผมพรีวิวให้ชมครับและนี่ก็คือหน้าตาของ EQE 300ซีดานไฟฟ้าที่เป็นรุ่นนำจัดจำหน่ายถัดจาก53 Fomatic Plus นะครับโดยคันนี้นะครับก็จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ EQE และ EQS ที่เรียกว่า EVA แพลตฟอร์มที่จะสามารถจุแบตเตอรี่ขนาด89กิโลวัตต์อัลสามารถทำระยะที่วิ่งได้651กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับและด้วยหน้าตาหรือว่าการดีไซน์ language ที่เรียกว่า One Bow นะครับหรือว่า Egg Shape รูปทรงไข่ที่เราเคยชินกันในตระกูล EQ ทั้งหลายก็จะทำให้หลักพลศาสตร์ของคันนี้ดีมากๆซึ่งค่า CD ของคันนี้จะอยู่ที่ 0.242 CD ทำให้เรื่องของ Aero นะครับทำได้ดีมากๆและการขับขี่ถือว่าทำได้ดีเช่นกันครับและคันนี้ก็จะได้การตกแต่ง Electric Art Exterior Package รวมถึงการตกแต่งที่เรียกว่า Night Package นะครับจะเป็นการลมดำมาในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นชิ้นกันชนหน้าและในหลายๆส่วนทำให้มีความสปอร์ตและดูดันมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่จะพาชมนะครับก็คือกระจังหน้าแบบทึบที่เราเห็นกันยังคงใช้ Star Pattern ให้เราเห็นอยู่นะครับเหมือนกับ EQS เลยแต่สิ่งที่แตกต่างของ EQE กับ EQS ก็คือตัว EQE นะครับจะไม่มีตัว Light Bar หรือ Light Strip คาดตรงกลางแต่ในรุ่นนี้นะครับสิ่งที่น่าเสียดายมากๆที่เขาตัดออกไปก็คือตัวชุดไฟหน้าหรือว่า Daytime Running Light นะครับจะเหลือเป็นเพียงขีดเดียวเท่านั้นทำให้ความเป็น EQE นะครับผมรู้สึกว่ามันแยกยากนิดนึงครับแล้วมันก็ลดทอนความรู้สึกว่า EQE ควรจะเป็นลงไปเพราะปกติแล้วมันจะมีตัว Daytime Running Light อีกขีดหนึ่งเพิ่มมาข้างล่างนั่นเองครับอีกหนึ่งจุดที่น่าเสียดายสำหรับ EQE คันนี้ก็คือจะได้เป็น LED High Performance มาเท่านั้นที่รองรับระบบ Adaptive High Beam Assist เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ใช้เป็น Digital Light สำหรับ EQE 300รุ่นนี้ครับต่อไปครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของล้อคันนี้จะได้ล้อขนาด20นิ้วมานะครับแล้วก็จะเป็นล้ออลลอยแบบ Aero ซึ่งการตกแต่งน่าสนใจมากๆเป็นรูปแบบ5ก้านและหากเราซูมเข้าไปเห็นใกล้ๆนะครับจะเป็นการตกแต่งด้วยโลโก้ Mercedes-Benz หรือว่า Star Pattern เข้ามาใช้ในล้อ Aero คันนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าหากเราเคยเห็นภาพที่ Mercedes-Benz คาดว่าจะนำพวกแพทเทิร์นต่างๆครับไปใช้ในไมบัคด้วยเช่นกันครับและคันนี้ใช้ยางของ Bridgestone นะครับสเปคยางอยู่ที่ 255/40R20 นะครับเรียกได้ว่าใช้ล้อดีจากบริสโตลเลยทีเดียวแต่ว่าคันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าไม่ใช่ช่วงล่างแบบถุงลมแต่เป็นช่วงล่างแบบคอมฟอร์ตซัสเพนชั่นทำให้การขับขี่นั้นยังได้ความนุ่มนวลอยู่นั่นเองครับแล้วก็ประตูครับเป็นแบบเฟรมเลสทั้ง4บานเลยพร้อมกับซีมเลสดอร์หรือว่าตัวบานจับประตูที่จะเด้งออกมาอัตโนมัติพร้อมกับไฟส่องสว่างด้วยเช่นกันครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงเสา A เหมือนเดิมเราจะเห็นว่ามีแบตช์ EQE ให้ได้เห็นอยู่เรียกว่าตระกูล EQ ทั้งหลายนะครับก็จะมีการบ่งบอกถึงว่าคุณใช้โมเดลไหนอยู่ตรงเสา A ให้เราได้เห็นเลยทีเดียวครับแล้วก็นี่คือกระจกข้างครับมาพร้อมกับ Blind Spot ให้ได้ใช้งานส่วนภาพลักษณ์นะครับด้านข้างโดยรวมการออกแบบด้านข้างอย่างที่บอกครับพอมันเป็นตัว One Bow Design ใช่ไหมครับก็จะเป็นท้ายเสา C แบบ Coupe Like นั่นเองครับสเปคยางด้านหลังเท่ากันนะครับส่วนพอร์ตการชาร์จของ EQE 300นะครับจะอยู่ด้านขวาหลังเหมือนกันนะครับเพียงแค่กดตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดแบบออโต้ขึ้นมาแล้วเราอาจจะต้องเปิดช่อง DC ด้วยนะครับเพื่อที่ใช้งานดันลงไปนะครับซึ่งคันนี้จะรองรับการชาร์จ DC ไวสูงสุดที่170กิโลวัตต์และเคลมว่าสามารถชาร์จจาก 10% ถึง 80% ภายใน32นาทีและรองรับการชาร์จ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์ครับสำหรับ EQE 300เรื่องของระบบทรงกำลังของ EQE 300คันนี้นะครับก็จะสามารถส่งแรงม้าสูงสุดได้245แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 7.3 วินาทีและสามารถทำท็อปสปีดได้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนการออกแบบด้านท้ายของ EQE 300นะครับเรียกได้ว่าโดดเด่นด้วยไลท์บาร์ด้านหลังพร้อมกับ 3D Helix นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการออกแบบ3มิติในตระกูล EQ ก็ว่าได้ครับคล้ายกับ EQS SUV วันนี้เช่นกันครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับและคันนี้ก็จะได้ดักเทลมาด้วยนะครับตกแต่งให้มีความดูสปอร์ตแล้วเล่นสีดำเนื่องจากเป็น Night Package นั่นเองครับและตรงนี้คาดว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับหากเรากดเบรกก็จะเป็นการแจ้งเตือนในเรื่องของไฟท้ายครับ
แล้วก็แบบ EQE 300พร้อมกับโลโก้ตรา Mercedes-Benz ที่เป็นปุ่มสำหรับการเปิดฝาท้ายของคันนี้นั่นเองครับแล้วก็ชุดกันชนหลังนะครับหรือว่า Rear Bumper ก็จะมีการเล่นตัวโครเมียมแต่เป็นโครเมียมที่ลมดำมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้มีความดุดันและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าดิฟฟิวเซอร์นะครับก็จะแตกต่างจากตัว EQE 53 Chromatic ด้วยนั่นเองครับและนี่คือการออกแบบโดยรวมของ EQE 300ต่อไปเราไปชมการออกแบบภายในกันครับสำหรับการออกแบบภายในของ EQE 300พอไม่ใช่ AMG ใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตที่เป็นหนังมัลติฟังก์ชันมาใช้งานแทนที่เป็น AMG นะครับและจุดสังเกตหลักก็คือในสเปคที่จัดจำหน่ายบ้านเรานะครับจะไม่ได้ไฮเปอร์สกรีนมาเหมือนกับ EQE 53 Chromatic Plus ซึ่งคันนี้นะครับจะได้เป็นจอกลางและจอหลังพวงมาลัยมาแทนจอกลางเป็น OLED ครับขนาด 12.8 นิ้วและจอหลังพวงมาลัยครับ 12.3 นิ้วนะครับแสดงพวกค่าการขับขี่ต่างๆนะครับและก็จะสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับแบบไร้สายให้ได้ใช้งานด้วยรวมถึงรองรับแอปพลิเคชันนะครับ Mercedes-Benz Me Connect ทำให้เราสามารถสั่งการแผนที่หรือว่าสั่งการผ่านแอปก่อนที่เราจะขึ้นมาขับขี่บนรถได้อย่างชาญฉลาดนั่นเองครับส่วนในเรื่องของระบบแอร์นะครับคันนี้ก็แยกเป็นดูโอโซนเลยนะครับให้ได้ใช้งานพร้อมกับระบบการกรองอากาศด้วยนะครับที่จะป้องกันในเรื่องของ PM 2.5 หรือว่าฝุ่นต่างๆที่จะเข้ามาในตัวรถนั่นเองครับรวมถึงครับคันนี้มีwelcome seat นะครับเวลาเราเข้ามาเป็น comfort seat นะครับก็ช่วยในเรื่องของการจำตั้งค่าการนั่งตาม account ต่างๆนะครับในคันนี้และหลังพวงมาลัยเองนะครับก็จะมี paddle shift ที่เป็นพลาสติกนะครับเอาไว้ปรับตั้งค่าในเรื่องของ regenerate brake หรือว่า regen brake นะครับตามที่เราต้องการได้หรือสามารถปรับตั้งค่าเป็นออโต้ได้นะครับตัวรถเองก็จะ detect ครับว่าระหว่างที่เราขับขี่ในสถานการณ์นั้นๆนะครับ regenerate brakeเรเวลไหนจะเหมาะสมกับการขับขี่ระหว่างที่เราใช้งานอยู่นั่นเองครับและตามคลาสสิกของ Mercedes-Benz ครับการปรับตั้งค่าของเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นการปรับผ่านตัวบานประตูนะครับตรงนี้ครับแล้วก็จะมีระบบ Memory ทั้งหมด3ตำแหน่งหรือว่าปรับเป็นแมนนวลก็ได้ครับมาพร้อมกับ Ambient Light ทั้งหมด64สีนะครับให้เราสามารถปรับตั้งค่าได้โดยที่ไปที่เมนู Comfort นะครับแล้วก็ไฟเรื่องแสงในรถหรือว่าแอมเบียนไลท์นะครับก็สามารถปรับตั้งค่าไฟเฉดสีในรถได้นั่นเองครับแต่พอไม่ได้ไฮเปอร์สกรีนนะครับการตกแต่งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นสตาร์แพทเทิร์นที่เจาะเป็นแอมเบียนไลท์แทนนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวพามาชมนะครับที่เก็บของตรงกลางตรงคอนโซลกลางนะครับว่าสามารถเก็บอะไรได้บ้างนะครับโดยที่เราเลื่อนนะครับตรงนี้ไปจะเป็นที่วางแก้วทั้งหมด2ที่นะครับพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์ด้านในนะครับและ USB Type C อีก2ช่องให้ได้ใช้งานนะครับวิธีการปิดนะครับให้เราดันกลับเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะสไลด์กลับเข้ามาปิดนะครับมาพร้อมกับที่เก็บของตรงกลางนะครับให้ได้ใช้งานด้วยนั่นเองโดยการกดตรงนี้ลงไปนะครับแยก2ฝั่งเหมือนเดิมครับตามสไตล์ Mercedes-Benz พร้อมกับช่อง USB Type C อีก2ช่องให้ได้ใช้งานนั่นเองครับและนี่ก็คือการออกแบบคอนโซลกลางต่อไปเราไปดูแถวหลังของ EQE คันนี้กันครับและนี่ก็คือเบาะโดยสารด้านหลังของ EQE นะครับจากที่ขึ้นมานั่งรู้สึกว่าเบาะค่อนข้างนุ่มครับนั่งกำลังกระชับและสบายมาพร้อมกับหมอนนะครับรองหัวให้ได้ใช้งานด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องสังเกตนั่นก็คือตัวความชันของตัวเบาะรองขานะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างชันเลยทีเดียวนะครับจะไม่สามารถปรับได้นะครับเป็นแบบฟิกซ์เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่วางแขนตรงกลางให้ได้ใช้งานครับแต่หากเปิดออกมานะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแค่ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่วางแก้วแต่อย่างใดครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับที่นั่งตอนหลังนะครับไม่มีที่วางแก้วให้ได้ใช้งานหรือไม่ครับถ้าไม่นับจากขอบประตูนะครับที่สามารถวางแก้วได้นะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็จะมีแอร์แยก2ฝั่งมาให้ได้ใช้งานด้วยครับแต่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิจากด้านหลังได้นะครับจำเป็นจะต้องปรับผ่านจอกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับสำหรับการตั้งค่าแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังครับนี่คือ Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV AMG Dynamic นะครับเราเรียกว่าเป็น SUV ของ EQS นะครับและรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับ7ที่นั่งและหรูหราตามแบบฉบับของ EQS ครับเดี๋ยวผมพาดูดีไซน์ language ด้านหน้าไวๆนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตระกูลของ EQ นะครับเป็นดีไซน์ language ที่เรียกว่า One Bow หรือว่า Egg Shape นะครับที่เป็นรูปทรงไข่แต่ว่าตัว EQS SUV นะครับก็จะมีเหลี่ยมสันมีความมัดกล้ามมากยิ่งขึ้นแตกต่างจาก EQS นั่นเองเราจะเห็นได้จากตัว Power Line นะครับที่ฝากระโปรงหน้าทำให้ดูมีมิติความเป็น AMG มากยิ่งขึ้นรวมถึงชุดแต่ง AMG รอบคันครับอย่างที่เราเห็นได้ก็คือจะมีตัวFront Splitter นะครับหรือว่ากันชนหน้าก็จะเป็นรูปแบบ AMG ทำให้ดูหน้าตาดุมากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับดีไซน์ language ที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบทึบนะครับพร้อมกับ Star Pattern ที่ฝังอยู่ข้างในกระจังหน้านะครับ
แล้วโดดเด่นด้วยนะครับเป็น daytime running light ที่เป็น light bar นะครับและสิ่งที่แตกต่างจาก EQS ก็คือการเพิ่มตัว daytime running light ที่เป็น3เม็ดนะครับทำให้เข้ากับ design language ของตระกูล G ต่างๆของ Mercedes-Benz ได้อย่างลงตัวนั่นเองครับสำหรับไฟของ EQS SUV นะครับจะได้ไฟแบบ digital light มาแล้วที่จะสามารถส่องสว่างแบบAdaptive Light Beam นะครับได้ไกลถึง650เมตรเลยทีเดียวครับแล้วก็จะสามารถโชว์พิกเซลกราฟิกต่างๆนะครับเวลาขับขี่ได้ทำให้ไฟหน้านะครับสามารถทำงานไฟสูงอัตโนมัติรวมถึงกราฟิกต่างๆได้อย่างฉลาดครับต่อมานะครับมาดูกันที่ล้อกันนะครับคันนี้ก็ออกแบบล้อโดยทางแบรนด์เคมนะครับถึงแม้ว่าล้ออาจจะไม่ได้ดูเป็นแอโรมากนะครับแต่ก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้ดีอยู่เหมือนกันครับสำหรับล้อสเปคนี้นะครับคันนี้จะได้ล้อขนาด22นิ้วมาเลยนะครับเป็นล้อของCooper Xeon นะครับและคันนี้นะครับจะได้ช่วงล่างแบบ Air Suspension ถุงลมที่เรียกว่า Air Matic นะครับมาทั้งหมด4คู่เลยรวมถึงระบบเลี้ยวล้อหลังด้วยที่จะเลี้ยวได้ถึง 4.5 องศาหากใช้ความเร็วที่ไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยคันนี้จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ EQS และ EQE ที่เรียกว่า EVA นะครับก็จะทำให้สามารถจุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่118กิโลวัตต์อัวได้สามารถทำระยะที่วิ่งได้อยู่ที่658กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะครับส่วนพอร์ตการชาร์จนะครับจะอยู่ด้านท้ายนะครับฝั่งขวานะครับเพียงแค่เรากดปุ่มนะครับฝาชาร์จก็จะเปิดแบบออโต้ให้เรานะครับโดยที่รองรับแบบ CCS 2 Combo นะครับโดยจะมีฝาปิดของโซนที่เราเป็นการใช้งานแบบ DC อยู่นะครับให้เราเปิดแง้มมาแล้วกดลงไปนะครับก็แบรนด์นะครับเคลมว่าสามารถรองรับ DC สูงสุดที่200กิโลวัตต์และสามารถชาร์จจาก 10% ถึง 80% ภายใน31นาทีครับและรองรับ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์สำหรับระบบส่งกำลังของ EQS 450 4MATIC SUV AMG Dynamic คันนี้นะครับจะได้มอเตอร์คู่มาแล้วก็สามารถทำแรงม้าสูงสุดได้360แรงม้าและแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 6.1 วินาทีและสามารถทำท็อปสปีดได้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับการออกแบบด้านท้ายของ EQS SUV เรียกได้ว่าการเล่นชุดไฟหลังนะครับจะล้อหรือว่าเข้ากับไฟหน้าเพราะว่าเป็นไลท์บาร์นะครับหรือว่าไลท์สตริปคาดยาวและที่โดดเด่นนะครับจะพาชมก็คือตัวนี้ครับเรียกว่า 3D Helix นะครับไลท์ที่ Mercedes-Benz ออกแบบมาเป็นเกลียวนะครับแล้วทำให้ดูมีมิติ3มิติดูสวยงามเลยทีเดียวครับหากเห็นบนท้องถนนแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุด Rear Bumper หรือว่ากันชนหลังแบบ AMG นะครับก็จะมีการเล่นโครเมียมสอดแทรกเข้ามาเพื่อความหรูหราแต่ก็ยังมีความดุดันอยู่ครับมาพร้อมกับตัวขีดนะครับที่เป็นเฟกต้องใช้คำว่าเฟกนะครับหรือว่าเป็นrear air vent แบบปลอมนะครับก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับไม่ได้เจาะจริงนะครับเวลาจะเปิดฝาท้ายนะครับมาที่โลโก้นะครับกดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นไปโดยคันนี้อย่างที่ทราบไปนะครับว่าจะเป็น SUV ไฟฟ้าที่นั่งได้7ที่นั่งครับแต่ณตอนนี้แถวที่3นะครับถูกพับลงไปก็จะทำให้สามารถจุสัมภาระได้มากถึง 2,100 ลิตรเลยแต่ถ้าหากไม่พับที่นั่งตอนหลังนะครับจะจุได้880ลิตรครับโดยที่ปุ่มการพับของแถว2นะครับจะมีปุ่มไฟฟ้าให้ได้ใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่หากเรากดแล้วก็จะทำการพับนะครับยกเว้นแถว3นะครับอาจจะต้องใช้การแมนนวลหรือว่าการใช้มือในการดึงแถว3ขึ้นมานั่นเองครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีไฟให้ได้ใช้งานรวมกับตัวลำโพงด้วยนะครับส่วนช่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของ Cargo Cover นะครับที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะให้สามารถเก็บได้เลยนะครับทำให้เราไม่ต้องแยกชิ้นส่วน Cargo Cover ไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็วัสดุถือว่าบิ้วมาดีเลยนะครับพร้อมกับแสงส่องสว่าง2ฝั่งเลยนะครับมีขอฮุกให้ได้ใช้งานด้วยครับนี่ก็คือที่จุสัมภาระตอนท้ายของ EQS SUV คันนี้ครับและเห็นหน้าตาหรูหราแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้าแบบนี้อย่าดูถูกนะครับเพราะว่ามันสามารถขับขี่แบบออฟโรดได้เพราะคันนี้นะครับก็จะมีระบบแบบออฟโรดมาให้ได้ใช้งานด้วยซึ่งเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับก็จะมีการโชว์กราฟิกต่างๆเวลาเราลุยออฟโรดไม่ว่าจะเป็นระบบเรื่องของช่วงล่างความเอียงความลาดชันของรถรวมถึงระบบกล้องต่างๆที่จะช่วยเหลือให้ขับขี่ออฟโรดได้อย่างเหมาะสมครับสำหรับการออกแบบภายในของ EQS SUV เรียกได้ว่าหรูหราสวยงามและกว้างขวางเพราะว่าได้ทริมการออกแบบมาหรูหรานะครับมีการตกแต่งด้วยไม้ตัดกับหนังได้อย่างสวยงาม stretching เรียกว่าเนี๊ยบเลยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ Hyper Screen
ที่เรียกว่า Zero Layer นะครับทำให้ดู Seamless สวยงามใช้งานนะครับรวมถึงมีจอให้กับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าได้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะได้พวงมาลัยแบบ AMG มาให้ได้ใช้งานนะครับรวมกับ Paddle Shift ในการปรับตั้งค่าเรื่องของ Regen Brake นะครับซ้ายขวารวมถึงหน้าจอหลังพวงมาลัยให้ได้ใช้งานและคันนี้มี Head Up Display ด้วยครับเพื่อแสดงในเรื่องของระบบแผนที่แบบ AR Real Time นะครับยิงขึ้นบนกระจกหน้าให้เราได้ใช้งานด้วยครับ EQS SUV นอกจากจะเป็นรถอเนกประสงค์ไฟฟ้านะครับจะสามารถนำไปขับขี่ออฟโรดได้เพราะว่าเราจะเห็นว่ามีโหมดออฟโรดนะครับให้ได้ใช้งานแสดงค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการขับเคลื่อนต่างๆรวมถึงทิศทางแล้วก็ความชันในการขับขี่ของพื้นถนนนะครับรวมถึงระบบอื่นๆและการแสดงเรื่องของกล้องรอบคันนะครับระหว่างการขับขี่ออฟโรดให้ได้เห็นด้วยรวมถึงกล้องใต้รถนะครับที่จะเป็นการพรีเรนเดอร์ให้เราได้เห็นกราฟิกระหว่างการขับขี่ถนนสถานการณ์ที่ยากๆนั่นเองครับหรือว่าเราต้องการที่จะให้จอออฟโรดนะครับไปแสดงหลังพวงมาลัยก็สามารถทำได้เช่นกันครับทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องละสายตาจากการขับขี่ระหว่างที่เรานำไปลุยออฟโรดเลยเช่นกันครับและคันนี้นะครับได้ลำโพงแบบเบอร์มาสเตอร์รองรับระบบ 3D Sound นะครับหรือว่า Dolby Atmos ก็สามารถรองรับระบบเสียงนี้ให้ได้ใช้งานด้วยนั่นเองครับส่วนการดีไซน์อินทีเรียตอนหลังของ EQS SUV นะครับเรียกได้ว่ากว้างขวางมากยิ่งขึ้นใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ EQS ที่เป็นซาลูนหรือว่าซีดานนะครับแต่ว่าจะได้เรื่องของ Headroom หรือว่าความกว้างในห้องโดยสารมากนะครับที่เราจะได้ความสูงด้านบนนะครับหรือว่า Headroom เพิ่มประมาณ20 ซม.เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าการนั่งสะดวกสบายมากกว่า EQS ที่เป็นตัวซีดานอย่างแน่นอนครับและมาพร้อมกับจอด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแยกทั้ง2ฝั่งเลยแล้วเราสามารถนะครับใช้งานและโยนไปยังจอต่างๆได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากแล้วก็มาพร้อมกับการปรับตั้งค่าเรื่องของอุณหภูมิแอร์นะครับจบจากฝั่งด้านหลังได้เลยแล้วก็พร้อมกับช่องชาร์จUSB Type C พร้อมกับ HDMI ทั้ง2จอแยกให้ได้ใช้งานด้วยครับเรียกได้ว่าอเนกประสงค์มากๆและสะดวกสบายมากๆครับสำหรับการโดยสารตอนหลังของ EQS SUV ครับ